My definition of dinner คำนิยามเป็นรสชาติของชีวิตแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายMy definition the dinner นะครับคำนิยามในรสชาติของชีวิตรสชาติของชีวิตเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างมีปกติจะเค็มๆค่ะเค็มๆทำไมอ่ะกินฮานามิบ่อยหรอเป็นเหงื่อค่ะอ๋อเป็นเหงื่อ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมจริงๆรสชาติมันต้องมีหวานมีขมมีเปรี้ยวใช่ไหมยายโบมันเสพติดรสขมในคนนั้นนะใช่ครับเมื่อก่อนคิดว่าตอนเด็กๆคิดว่าแบบเฮ้ยรสหวานมันทำไมแบบผู้ใหญ่ชอบทำขมกันกินขมกาแฟพอโตขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ว่ารสขมมันก็สำคัญกับชีวิตเหมือนกันแล้วเสพติดรสขมใช่ยูอมคอนเกตที่ฟันคอนเกตที่ได้ยิงเด้งเฮ้ยคุณทายอินป่ะเนี่ยไม่มีนะยังไม่ทำนะขอขอบคุณรายการนี้เนี่ยต้องขอคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับก็คือเครื่องดื่มมายาฮูนี่ไงผมหาทางทายอินให้คุณได้ละมาครับผมสวัสดีคุณจีน่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจีน่าเดอซูซ่านะครับผมวันนี้เป็นแขกพิเศษมารายการเราส่วนผมก็เป็นแขกพิเศษของรายการนี้เช่นกันนะฮะผมและผมก็เป็นแขกพิเศษเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้จีน่าสัมภาษณ์เรา2คนก่อนในวันนี้เลยมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมครับจีน่าสงสัยเรื่องอะไรบ้างพี่หนูไม่ได้เตรียมมาพี่หนูไม่ได้เตรียมมาเริ่มก่อนเลยตอนนี้เรามีอาหารเพราะจีน่าบอกว่าเดินทางมาแล้วก็หิวข้าวมากๆนะพูดดังๆหน่อยฮัลโหลมันไม่ได้ยินเหรอคือมันดังยังไงจีน่าพูดเดี๋ยวผมเอางี้แล้วกันนะฮะพอดีเสียงทุกคนอาจจะไม่ได้ยินก็จีน่าถือไปเลยแล้วเล่นคนเดียวไปเลยได้เหรอแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะจีน่านะคะจีน่าเดอซูซ่าค่ะไม่มีสิโอเคค่ะวางในแกงเลยก็ได้นะว่าใส่เข้าไปเลยนะทำไมชื่อจีน่าเดอซูซ่าแต่ว่าจีน่าก็เป็นลูกครึ่งค่ะใช่ไหมเดอซูซ่าก็เป็นนามสกุลแล้วก็จีน่าเป็นชื่อเล่นลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งโปรตุเกสเหมือนน้องผมเลยก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งอะไรคะพ่อเป็นอะไรนะพ่อเป็นแขกแค่พูดก็ขำแล้วอ่ะกูต้องต่อที่แม่แล้วแม่เป็นอะไรแม่เป็นนักร้องเจอกันได้ป่ะโอ้โหไม่หวาดอ่ะมาเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าจีน่าหิวข้าวอะไรถามจังละเกียร์หิวไหนมาดูที่อะไรน่ะอะไรน่ะกำลังจะพูดอยู่นี่ไงจะรีบไปไหนแล้วกูก็แบบอัธรสไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกีน่ามาเราไม่เจอกัน3เดือนแล้วป่ะใช่คือครั้งล่าสุดเหมือนที่พี่โชว์ต่อจากทาวิสใช่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่เบื่อคนที่มันดูแบบเป็นหมื่นคนอย่างนั้นรำคาญพี่อยากดูแบบ1ต่อ1วันออนวันจริงๆพี่รำคาญเหมือนผมเลยรำคาญคนเยอะรำคาญพี่เนี่ยขอโทษครับมาเราเข้าที่นะนี่ฮะร้านข้าวต้มปลานายฮวดนี่นะครับผมข้าวต้มปลาเยาหวานร้านข้าวต้มปลาเยาหวานเนี่ยอยู่ที่ถนนจันนะฮะเป็นร้านที่ผมบอกเลยว่าตำนาน7ปีของเขา7ปีอยู่ตำนานได้ปะก็อยากจะให้เป็นอ่ะทำไมอ่ะ7ปีของเขาที่ผ่านมาเนี่ยรสชาติของเขาไม่เคยจางหายและผู้คนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนั้นอ่ะวันหนึ่งเทิร์นเป็น10รอบขายดีมากนะพี่อ่ะไปหาถึงร้านแล้วเอามาให้เธอกินโอ้โหขอบคุณมากค่ะเพราะนั้นเธอกินซะก่อนที่เธอจะไม่ได้กินอะไรอีกใช่ผมก็พี่จะขอลองเลยลองดูนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นนะให้จีน่าได้กินข้าวก่อนเพราะว่านี่แว้นมอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะไม่ทันใช่ไหมด้วยนะคะบ้านไก่อยู่บางแคอันนี้คือทุกคนดูหนูทานข้าวใช่ใช่เอาไปกินด้วยเพื่อนๆนะมีใครอยากจะถามอะไรจีน่าถามได้นะตอนนี้ผมไม่เข้ารายการแล้วนะผมกินข้าวกันหิวเฮ้ยอะไรอ่ะฝากเราไว้ก่อนป่ะปลาเบิร์ดช่วยหมดแล้วอร่อยจริงอร่อยไหมอร่อยจริงดูไหมว่าทำไมถึงอร่อยยังทำไมคะเขาทำอร่อยไงเล่นใหม่แต่ว่าเจ้านี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่สุดในย่านถนนจันทร์เลยใช่ตอนนี้ที่ทำปกติมันจะมีพ่อครัวปัดเปลี่ยนอะไรมาใช่ป่ะอันนี้คือพี่อูดคนที่เป็นเจ้าของร้านทำให้เลยลงมือเองเลยเห็นว่าล่าสุดนี่มือพองเลยลูกโดนลวกพี่อูดอ่ะนี่ปลาเขาเป็นๆเลยนะนี่โดนปากัดมาก่อนนั่นนะจริงไหมเนี่ยค่อยมาเป็นปลาเก๋า
เราเข้าเรื่องเราดีกว่างั้นมาคุยกันไปกินกันไปเนาะได้ค่ะมาคนทีสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันนะฮะมาครับผมในช่วงแรกอ่ะเราจะเกิดนำก็คือให้จีน่าพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองที่ผ่านมาช่วงนี้ระยะเวลาสั้นก่อนที่เราจะไม่พูดถึงตอนที่อยู่นิวยอร์กพูดถึงไทยกลับมาได้มากี่ปีละเพิ่งกลับมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะเมื่อไรจะกลับไปที่นู่นนะก็เดี๋ยวพอเจอพี่ปุ๊บหนูอยากกลับไปเลยรู้สึกเหมือนไทยไม่ค่อยน่าอยู่เนาะกลับมาสักพักหนึ่งแล้วทำอะไรอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือรับงานพวกมีถ่ายแบบบ้างค่ะแล้วก็ซ้อมดนตรีเล่นดนตรีอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะร้องเพลงกับตัวเองจริงเหรอแล้วมันไม่โชว์มั้งอ่ะก็ตอนนี้กำลังรอสัญญาซาตานอ๋อแล้วก็พี่บีบบังคับหนูว่าเรื่องบางเรื่องมันพูดไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเออพอมันพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ไปพูดเรื่องอื่นก่อนอาจจะเป็นพวกที่โควิดด้วยโชว์มันก็น้อยลงไงใช่ไหมเออมีปัญหาเยอะไหมล่ะเรื่องโควิดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่เราที่จริงก็เป็นอีกปัญหาที่ทำให้ต้องหยุดเรียนที่นู่นแล้วก็กลับมาอ๋อหนีโควิดมาเหรอใช่ค่ะมีติดด้วยมั้ยเนี่ยเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยอ๋อเช็คแล้วว่าไม่มีเป็นค่ะพี่ก็ได้สบายใจมาเข้าเรื่องนะจริงๆจังๆแล้วจีน่าจะกินอีกไหมกินเรื่อยๆไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่มีใครว่าหรอกว่าเธอจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยจนน้อยเธอดูดีในสายตาพวกพี่ก็พอแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้หน่อยนะฮะออกไปให้คนดูเข้ามาเยอะๆนะฮะแล้วเป็นกำลังใจให้น้องจีน่าเดอร์ซูซ่านะครับผมเราจะมาเข้ากับเรื่องสาทุกสุขดิบเลยนะค่ะมาถ้าอยากรู้ก็คือต้องแชร์เพราะว่ามีคนอยากรู้เหมือนกันขอบคุณค่ะมีคนอยากรู้ป่ะมีค่ะมีคนถามมาเยอะแต่ว่าคิดว่าจะมาไลฟ์ที่นี่แล้วจะได้แบบว่าตอบให้ทุกคนฟังพร้อมกันทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวถ้างั้นถือว่าคนเข้ามาทั้งหมื่นคนกับเราทั้งที่เลยนะได้ค่ะได้ว่ารอ 3-4 วันสามแสนโอเคไปเอาโอเคมาเลยครับผมพูดถึงคำนิยามของจีน่าหน่อยการก้าวข้ามความผิดหวังและการหากุญแจดอกสำคัญของชีวิตเนี่ยกูอ่านถูกปะเนี่ยหากุญแจความสำเร็จของชีวิตอะไรเงี้ยมันคือยังไงอ่ะสำหรับหน้าคือเหมือนหน้าก้าวผ่านอะไรที่มันง่ายๆไปอะค่ะเหมือนหน้าคิดว่ากุญแจที่แบบขังหน้าไว้ตอนที่หน้าอยู่ไทยก็คือหน้าติดอะไรที่มันสบายๆหรือว่าแบบอะไรที่มันรู้ว่าทำได้อยู่แล้วออกมาคือผลลัพธ์ก็เท่าเดิมอยู่แล้วหรือว่าแบบไม่เสี่ยงหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ต้องพยายามมากกว่าเดิมก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็หาอยู่ตั้งนานว่ามันเหมือนแบบขาดอะไรหรือเราไม่เจออะไรหรือเปล่าทำไมมันดูเป็นลูปเป็นชีวิตที่มันทำไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าพัฒนาตัวเองหรือว่าเก่งขึ้นใช่ค่ะไม่พัฒนาเลยหรอไม่มันเป็นลูปมากกว่ามันรู้สึกชินแล้วก็ทำสิ่งที่ทำอยู่เดิมได้ดีจนเพราะว่ามันชินมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันจะมีอนาคตที่แบบแตกต่างใช่ค่ะนั่นก็เลยเลือกเวที่มันแบบยากขึ้นแล้วก็ท้าทายขึ้นให้ตัวเองโดยการแบบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรู้จักเราเลยเหมือนเราโหยหาอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ด้วยงี้ป่ะใช่ๆค่ะมันไม่รู้เหมือนกันว่าคือแบบคุณแจนะก็คือมันคือเรื่องอะไรหรือว่าเราต้องทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยพาตัวเองไปอยู่นิวยอร์ก1ปีกว่าๆไปอยู่กับใครอ่ะไปอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ไปอยู่กับแล้วที่นิวยอร์กไม่มีคนเลยเหรอไปอยู่ที่นิวยอร์กคนเดียวทำไมมันเป็นเมืองร้างเหรอ Resident Evil เงี้ยเหรอเหงาไหมอ่ะตอนนั้นน่ะเหงาตอนนั้นก็เหงาเหมือนทั้งเมืองมันเหมือนแบบเราก็เคิร์มเก่งเหมือนกันยังไงต่อเราพอไปอยู่คนเดียวไปฟังหน่อยก็คือได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะพี่ขอรินน้ำแก้ข่วยไปได้ได้ค่ะได้ค่ะเหมือนต้องอย่าพอไปอยู่นู่นพอไปอยู่เองจริงๆมันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยต้องมาแบบเครียดเรื่องแบบเรื่องเงินที่ต้องจ่ายค่าที่อยู่ที่กินการเดินทางหรือว่าแบบคอนเนคชั่นที่ต้องไปต่อหรือว่าแบบการพูดคุยกับคนอื่นที่แบบเราไม่เข้าใจเขาเลยอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าใจอะไรบ้างแล้วจากการชอบฟังเพลงแนวเดียวกับพวกเขาหรือว่าแบบเข้าใจในเฟสติวัลหรือว่าการแต่งตัวการแบบรายการโชว์ของพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจะเข้าใจแล้วแต่พอไปอยู่จริงๆมันเหมือนแบบเริ่มใหม่หมดเลยเหมือนอันนั้นก็คือแค่เป็นเหมือนโลกใหม่ของเธออะโลกใหม่ของเราใช่เพราะว่าที่เราเห็นมันก็คือเหมือนอะไรที่มันสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นแบบวงการบันเทิงเฉยๆพอไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันก็ไม่เหมือนกับที่เห็นแล้วมีเจอเรื่องอะไรแบบพีคๆมั้ยหรือว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเราต้องมาอยู่นิวยอร์กมันต้องใช้ชีวิตแบบ GTA ดิเธอไปปล้นใครมามั่งป่าววะคือมันแบบ aggressive มากทั้งเมืองคือแบบตะโกนด่ากันได้เป็นเรื่องปกติมากอะไรเงี้ยค่ะจริงป่ะ
แบบเดี๋ยวอยู่เดินมาหนูเอาเขาด้วยจริงเหรอหนูเอาเขาด้วยจริงมันเราไปคอยตามเขาเงี้ยไม่คือมันต้องอยู่อย่างไรนะพี่คือคนมันแบบคนมันไม่ได้สนใจกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยลู่ลมจะล่มเย็นใช่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเหมือนเรียกร้องสิทธิของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพูดในแบบที่คนที่นั่นพูดซึ่งคนที่นั่นคือเขาไม่เสียเวลาพูดอะไรยาวๆหรือว่าแบบการอธิบายหรืออะไรเงี้ยมันต้องแบบจบเลยคำเดียวเข้าใจเลยหรือว่าแบบถ้าเกิดว่ามีระยะเวลาแบบเดียวคือแบบขอโทษนะคะคือเดินไปเลยคือต้องแบบตะโกนมันเร่งรีบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่อย่างเช่น example ดิจะต้องสั่งเมกาโน่สักแก้วหนึ่งจะพูดว่าอะไร Hey bro make you know what มันต้องแบบอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่เหมือนแบบว่าเราต้องเราก็มัวแต่แบบไปคิดข้างหน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็คือต้องแบบต้องเร็วทุกอย่างคือมีคนรอมีคนแบบหงุดหงิดเราตลอดอย่างเงี้ยนี่เหมือนโฆษณาสีสวัสดิ์เงินติดล้ออะไรเงี้ยเลยว่าแบบเร็วอ่ะตุบปับตุบปับแล้วคือทุกคนมันไม่มีการแบบออกไปชิลแบบวันนี้ว่างออกไปแบบเดินเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบต้องแบบแพลนไว้เลยว่าแบบอาทิตย์นี้วันเสาร์นี้คือแบบวันพักแล้วทุกคนก็จะแบบแพลนวันตรงกันเองค่ะมันจะไม่มีแบบวันนี้ว่างทำอะไรอยู่ออกมาข้างนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนจะแบบทำงานตลอดเวลาแสดงว่าเอาจริงๆวันที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กอะการปรับตัวช่วงเวลาการปรับตัวเนี่ยใช้เวลาปะใช้เวลาเราให้ทุกวันเลยจริงปะมันแบบมันแบบมันเหมือนมันมองไม่เห็นทางที่มันจะอยู่ได้คือคิดไหมว่ากูมาทำหาอะไรที่นี่วะเนี่ยคิด คิดบอกเลยว่าคิดแล้วโทรหาแม่ปะแล้วแม่ก็บอกแล้วมึงไปทำหาอะไรล่ะคือไม่กล้าโทรกลับมาค่ะเพราะกลัวที่บ้านเป็นห่วงกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียฟอร์มด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็กลัวที่บ้านเป็นห่วงแล้วแบบจะอยู่ไม่ได้จะกลัวแบบเขาอยากให้กลับมาเนี่ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันผ่านไปได้อะมันก็จะเป็นแบบอีกสเต็ปนึงของเราเหมือนกันอือก็เหมือนกับท้าทายตัวเองด้วยเนาะใช่แสดงว่าผ่านอะไรแบบนั้นมาได้ตอนนี้ถ้าเจอเรื่องล้มเหลวอะไรอีกเราไม่กลัวแล้วใช่มั้ยใช่ค่ะรู้สึกอยากแบบอยากไปต่ออยากแบบเจอปัญหาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าช่วงชีวิตไหนที่มันไม่เจอปัญหาคือแบบมันอยู่แบบสบายไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ดูอยู่พาตัวเองไปอยู่ในโลกใบใหม่ของตัวเองบ้างนะไปเจอใช้ชีวิตแบบใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆประสบการณ์กลับมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้ว่าอะไรเลย และไอ้กุญแจแห่งความสำเร็จตอนนี้จริงๆก็เจออย่างก็ที่จริงเจอแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาอ๋อเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือกุญแจแห่งความสำเร็จคือตอนแรกก็คือเจอไปสักพักนึงแล้วแต่เราแบบไม่รู้เพราะว่าเราทำเหมือนมันเป็นแค่กิจวัตรประจำวันที่เราทำไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงเวลานึงมันรู้สึกว่าแบบอะไรที่มันหาอยู่หรือมันขาดไปมันแบบมันเจอแล้วแล้วมันคือตรงไหนวะที่เราแบบทำไปแล้วอะไรเงี้ยที่จริงมันก็คือสำหรับหน้ามันคือแบบความต่อเนื่องในสิ่งที่ตัวเองทำหรือว่าแบบการที่แบบไม่คิดว่าตัวเองสุดหรือว่าแบบเก่งแล้วหรือว่าแบบพอแล้วคือแบบต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่พอตลอดเวลาแล้วพอเราไปอยู่ในที่ที่มันแบบทำยังไงก็ไม่พออะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นทำให้เราแบบเจอกุญแจดอกนั้นก็คือแบบที่จริงเรามันเก่งขึ้นได้ทุกวันเลยโดยที่แบบอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็เก่งขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าหัดของพระเจ้านั่นแหละทีเนี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วกุญแจความสำเร็จนะมันไม่มีจุดจบด้วยนะถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนจะหาดอกใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเธอไม่ปั๊มเผื่อไว้เลยวะมันหลังละมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะไอ้กุญแจดอกเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆสกิลมันจะเติบโตพร้อมกับการเจออะไรใหม่ๆเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีrespect you bro a bro ตรงไหน sits นี่โอเคมาเราหายไปนานขนาดนั้นอ่ะจริงๆมันก็ประมาณปีกว่าแล้วก่อนที่เราจะไปอ่ะจริงๆเรากำลังพีคนะเล่นหนึ่งเล่นหนังเปมิเกิงเปมิกาใช่ๆๆแล้วอยู่เราไปเราไม่กลัวคนจะลืมตอนนั้นแบบขึ้นปึ้งอ้าวเราอยู่ว้าวหายว้าไปไหนวะมันเป็นอะไรอ่ะทำไมไปทำไมเฮ้ยบอกมาเถอะหลายๆอย่างโอเคเข้าใจเรื่องแบบว่ารอบตัวหรือว่าแบบในสังคมที่อยู่หรือว่าเรื่องงานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันเหมือนมันไปต่อกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนั้นเหมือนแบบเราเริ่มมาโดยความที่เราเอาจริงๆก็คือไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นด้วย อะไรเงี้ยแล้วเหมือนมันหยุดไม่ได้ที่จะเป็นคนคนนั้นอะไรอย่างนั้นเหมือนภาพนั้นมันค่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วมันมีเรื่องความผิดหวังด้วยปะมีค่ะเราจะถามคำถามนึงเราเคยโดนถามมาเว้ยคนเราถ้าไม่ผิดหวังมันจะไม่เดินทางอันนี้จริงป่าววะจริงค่ะเพราะว่ามันจะถ้าไม่ผิดหวังมันก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนที่บอกว่ามันสบายอ่ะ
ถ้ามันไม่ผิดหวังมันก็จะอยู่แบบตรงนั้นไปเรื่อยๆเพราะมันรู้สึกว่ามันสบายใจทำงานก็สบายแบบคนรอบข้างก็สบายแล้วแบบมันไม่ได้ต้องรู้สึกว่าต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนที่มันแบบลำบากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันแบบผิดหวังขึ้นมามันก็ต้องหาอะไรที่มันแบบทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมันฮิวตัวเองนะใช่แต่เหมือนการฮิวของหนูมันคือการที่แบบหนูอยากเก่งกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยการฮิวของพี่ก็คือต้องกินมากินกันเยอะนั่นหิวไม่แก้มึงไม่คุยเลยมึงแม่งโอ้ถ้าเกิดพี่จะเล่นอะไรพี่หันมาก่อนเด็ดหาผสมซิกกันก่อนเลยโอ้ข้าวก้อนกลมเลยพุ่งตัวมาพุ่งตัวเข้ามาเลยโอเคก็เหมือนเอาความผิดหวังไปหา definition ใหม่ๆให้กับตัวเองใช่ค่ะอยู่ตลอดเวลาเนอะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนอื่นที่รู้สึกว่าผิดหวังจมทุกข์กับตัวเองแล้วให้ไปแบบเราหรือยังไงลองพูดสักหน่อยไหมก็คือมันต้องเริ่มจากการแบบรักตัวเองอะค่ะพอมันกลับมารักตัวเองได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองหรือว่าอยากให้เวลากับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลานั้นที่จริงมันเอาไปทำหลายอย่างก็ได้มันจะแบบไปปาร์ตี้ก็ได้ให้แบบรู้สึกดีขึ้นหรือว่าแบบออกไปหาเพื่อนใหม่ๆหรือว่าแบบไปสถานที่ใหม่ๆอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเหมือนก็แล้วแต่ความชอบของคนนะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ชอบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันมีติดตัวหรือว่าอยู่กับตัวเองมากกว่าเป็นการแบบทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราทำอะไรได้จากตัวเองคนเดียวโดยที่แบบไม่ได้พึ่งพาใครอะไรเงี้ยอันนี้ดีว่ะคือเราผิดหวังและเอานั้นมาเป็นแรงผลักให้เรามีสกิลใหม่เกิดขึ้นเหมือนไอ้โบผมก็ชอบน้องชายคนนี้นะนี่ขายน้องนิดนึงแม่งบอกว่าก็ผมอยากเล่นดนตรีอ่ะอยากเป็นนักดนตรีแม่งก็เป็นวงดนตรีกอสลิงแล้วก็เอาตรงๆก็ดังแหละตอนนั้นอ่ะแล้วก็พอละพอเลิกแล้วก็ไม่ทำอยากสักเป็นว่ะก็ไปเรียนสักพอเรียนสักเสร็จแล้วปุ๊บอยากทำแม่งหมดเลยสุดท้ายแล้วตอนนี้ให้กลับมาทำอย่างเดิมทั้งหมดทำไม่ได้แล้วนะเพราะมันแค่ไปถึงจุดที่แบบกูอยากจะทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นใช่ใช่รู้สึกว่าเรียนให้รู้เวลาเราผิดหวังแล้วเราได้สกิลบางอย่างกลับมาดีกว่าการเราผิดหวังแล้วพาตัวเองไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ได้อะไรมันไม่มีโกอันนี้คือดีมากๆแนวคิดนี้ป่ะงั้นขอจบรายการเลยแล้วกันก็ได้บทเรียนแล้วไม่ก็เรียกว่าความผิดหวังมันก็มีเสน่ห์ของมันนะใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดแบบแล้วถ้าเกิดแบบมันไม่ผิดหวังจนถึงขั้นที่แบบมันต้องเดินต่อมันก็จะไม่เจออะไรใหม่ๆเลยเพราะว่ามันจะแบบไม่กล้าเสี่ยงหรือว่าแบบไม่กล้าทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อไปเจออะไรบางอย่างเพราะว่าแบบน่าว่าสิ่งที่ทุกคนมีมันก็คือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับตอนนี้อะไรเงี้ยแต่น่าเลือกที่จะทิ้งตรงนั้นไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบรู้อยู่แล้วว่ากลับมาแล้วมันต้องไม่เหมือนเดิมคอนเสิร์ตหรืองานอะไรเงี้ยก็ต้องไม่เหมือนเดิมกระแสเราหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนเดิมเธอแรกมากเลยนะจริงนี่เราเป็นแฟนเป็นมิกามากขอบคุณค่ะไม่อยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับเราสำเร็จในระดับนึงแล้วแหละแต่เราดันทิ้งแล้วไปเจออะไรแต่เรามันก็เหมือนกับความท้าทายตัวเองเหมือนกันนะว่าบางทีแบบทิ้งอะไรที่มันใช่ที่มันเสร็จไว้แล้วอ่ะใช่ที่มันแบบไม่ต้องเสี่ยงกับเพื่อไปหาอะไรก็ไม่รู้เพื่อหาอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันมีคอมฟอร์ทโซนแล้วแต่เสือกทิ้งเนี่ยนึกออกป่ะมันโอเคยอมรับว่าการทิ้งตรงนั้นมันเกิดจากความผิดหวังและพาตัวเองไปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงอยู่ต่อเนี่ยมึงอาจจะเจอความสำเร็จอีกแบบก็ได้นะแต่ไม่เอาละไม่มันไม่ท้าทายหรืออยากหาสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าหลายๆคนเอาไปใช้ได้นะถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันดิ่งอย่าทำตัวเองมันเละเทะจะเอาตัวเองไปหาความสุขหรือไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆสร้างสกิลแล้วเรากลับมาวันนี้เรารู้สึกว่าจีน่าก็เปลี่ยนไปหนึ่งคือผิวเข้มขึ้นด้วยเกี่ยวปะเกี่ยวค่ะเกี่ยวทำไมไปอยู่ที่นู่นมันแดดมันแรงจริงปะจริงแรงเหมือนไทยเหรอมันแดดมันแรงแต่ว่าลมมันเย็นOh. แต่ว่าแบบแดดมันคือแรงมากคือออกไปเดินข้างนอกไม่อาบแดดก็คือแทนแล้วใช่มันก็เลยเหมือนเป็นแบบ culture ของเขาที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะต้องแบบจะต้องหิวแทนหรืออะไรอย่างเงี้ย mm-hmm. แต่ว่ามันแบบบ้านเมืองเขามันทำให้คนในที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อก็ดีนะที่ไทยแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช่มันไม่ค่อยมีแดดผิวพี่เลยขาวแล้วเนี่ยกระจ่างใสค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีมาเราผ่านหมวดหมู่ของช่วงแรกในการถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็คำนิยามมาเนาะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของหมวดหมู่การทำงานเราให้คนทางบ้านพูดคุยกับเรานิดนึงมาขอคำถามขึ้นมาตรงนี้เลยครับผมปื๊ดมาเราดูครับคำถามแรกตรงนี้เลยจีน่าอ่านใครถามใจเย็นนะคะมาเนี่ยมันมีคนถามมาเวลาคนล้มเหลวจีน่าเหยียบซ้ำไหมไม่ใช่ผิดเวลาคนล้มเหลวจีน่ามีคำไหนบอกกับเขาให้ลุกขึ้นได้อีกครั้งขอลองเพลงให้เขาไม่ใช่เพลงเก่าด้วยกูโบราณดูแก่เลยก็เหมือน
ที่บอกค่ะน่าอยากให้เริ่มรักตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ารักตัวเองเป็นคือมันจะมีอะไรอยากทำให้ตัวเองเยอะมากเลยแบบหลายๆอย่างอาจจะแบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็แบบเริ่มจากเรื่องที่ง่ายมากๆแบบอยากดูดีขึ้นไหมอยากสวยขึ้นไหมหรือแบบอยากดูแลตัวเองตรงไหนขึ้นไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถนัดเรื่องอะไรอยู่ลองทำให้มันเข้าใจกับเรื่องนั้นมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าวาดรูปอยู่ก็คือวาดรูปได้โอเคหรือยังหรือว่าแบบไปต่อได้มากกว่านี้ไหมคืออยากจะให้แนะนำให้ใช้เวลากับสิ่งที่แบบเรารักแล้วก็ให้ใช้เวลากับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือว่าไม่ค่อยอย่างหน้าไม่ค่อยอ่านหนังสือน่าก็จะไม่รู้ว่าจะได้ปรัชญาหรืออะไรมาจากตรงไหน อะไรเงี้ยค่ะน่าก็จะชอบดูหนังที่มันมีแบบสาระอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบวิธีทางแก้ในการแบบไม่อ่านหนังสือใช่ค่ะก็ดีนะรู้สึกว่ามันเอาเวลามาพิสูจน์ตัวเองด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดเลือกทางที่มันแก้ไขได้เหมือนกันแล้วก็มีความสุขเหมือนกันอย่างเช่นแบบการปาร์ตี้ไปเรื่อยๆจนแบบลืมเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับน่าคิดว่ามันเป็นระยะสั้นๆอ่ะพอมันปาร์ตี้จนเบื่อหรือว่าแบบพอมันหมดวันนึงหรือตังหมดปาร์ตี้แล้วตังหมดหรืออะไรเงี้ยตังหมดจี้ใจดำพี่เลยมันก็อาจจะเป็นแบบความทุกข์ที่ต่อมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่ได้อะไรเลยสำหรับน่ารู้สึกแบบนั้นก็เลยอยากแนะนำให้แบบทำอะไรที่แบบตัวเองชอบดีกว่าหรือว่าแบบไปให้เวลากับครอบครัวพอหรือยังอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือแบบน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือน่ารักคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเพราะว่าแบบอยู่หอแล้วก็ทำงานก็อยู่ข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อคุณแม่แต่พอเหมือนไปอยู่ที่นู่นอะแล้วก็แบบรู้เลยว่าแบบที่จริงแล้วใครแบบที่เขาหวังดีกับเราจริงๆมันเหลือแค่ไม่กี่คนที่แบบหวังดีจริงๆมีพี่ละคนหนึ่งค่ะใช่พี่เคยทิ้งน้องแล้วค่ะก็ให้เวลา มันจะดูเหมือนแบบเด็กดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงคือก็ที่จริงว่าควรให้เวลาเขาเยอะมันก็อะไรที่เขาพูดที่จริงมันถูกหมดเลยอะเขาว่ากันว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราเหงาเราดิ่งหรือเราเจ็บปวดความรู้สึกอ่ะภาพแรกที่มันแวบเข้ามามันคือพ่อกับแม่อันนี้มันเรื่องจริงมั้ยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงมันเป็นเรื่องจริงแต่กับเราพอเราดิ่งเราดื้อแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่กล้าบอกเขาว่าเราเจ็บเราปวดเราเหนื่อยเราท้อเราจะไม่กล้าพูดคำนั้นออกไปด้วยเพราะกลัวเขาดิ่งตามด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทรมานเนอะเอาจริงใช่เธอนี่ผ่านมาได้หนึ่งปีถือว่าเธอเก่งมากเลยเหมือนอารมณ์เหมือนพระไปบวชนี่สองภาษาได้มั้งไอ้ภาษาหนึ่งมาคำถามต่อมานะฮะจีน่าจะกลับมาทำเพลงอีกไหมกลับมาแน่นอนค่ะคือทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพลงหรอทุกวันนี้ก็คือทำเพลงอยู่ที่บ้านแต่ว่าคือไม่ได้ปล่อยเพลงเลยตั้งแต่ก่อนไปก็คือไม่มีผลงานอะไรเกี่ยวกับเพลงเลยจะเก็บไว้ทำไมเหรอจ๊ะมันมีดอกเพิ่มต้นนี้เก็บไว้เมื่อเวลามันได้ค่ะไม่จี้ก็ได้อย่าผีพะพี่อยากอีกคำถามนึงที่หนูพูดนะเฮ้ยใจเย็นดิเพราะเดี๋ยวผมโดนฟ้องด้วยขึ้นมาทำไงแล้วว่าแต่ยังไงนะเรื่องนั้นเอาไม่ใช่มาต่อนะฮะเฮ้ยโอ้โหออกหน้าออกตามากนะฮะไอ้มือกองไททอลสมิธเนี่ยครับผมไอ้ตุ๊กเนี่ยฮะมือกองไททอลสมิธนี่คือแบบจี้ถามผมทั้งส่วนตัวทั้งอะไรมาเยอะมากนะว่าจีน่ามาอย่างไรบอกทุ่มหนึ่งอะทวงสิทธิ์ทวงถามนะฮะมันยังไงวะตุ๊กไหนส่งคำถามมาดิอ่ะคำถามต่อมาเลยจีน่าชอบนิสัยอะไรตัวเองที่สุดเดี๋ยวนะแต่ทำไมตุ๊กมันดูแหววเธอรู้จักไอ้นี่ป่ะไอ้มือกองแฮนด์สมิธอะเธอไม่รู้จักใช่ป่ะแปลว่าเขาเป็นแฟนคลับเธอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็ไอ้แดงมันเป็นนักสู้อะโอ้ตกใจหมดหัวการันตีคำถามออกเลยตายหมดแล้วคือคำตอบเมื่อกี้กระเด็นหน่อยเลยอ่ะมาตอบชอบอะไรในตัวเองนิสัยของตัวเองชอบความไม่ยอมอะค่ะหนูเป็นคนแบบว่ายังไงก็ไม่ยอมแบบร้องไห้แบบจะตายหรืออะไรขนาดไหนเลือดนักสู้มากเลยเนี่ยคือถ้าเราไม่ยอมเนี่ยหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าเราดื้อด้านนะเราต้องการที่จะทำให้มันสู่เป้าหมายใช่ไหมมันคืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนสมมติเรื่องง่ายๆคือแบบถ้าเกิดรู้ว่าอะไรไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยแต่เราอยากทำอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ทำได้แบบต่อสู้กับความแบบเป้าหมายที่มันดีกับตัวเองไม่ใช่แบบทำอันนี้เราไม่ดีแต่อยากทำแต่สิ่งที่ดีกับตัวเองคือไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความแบบสามารถต่อสู้มันก็ไม่ทำได้
็มีความดื้อแต่ก็มีความดื้อที่มีเหตุผลใช่ใช่ตัวเองจีน่าเป็นคนที่มีเหตุผลมากคนหนึ่งเลยนะถ้าเรารู้สึกได้ว่าวัยรุ่นคนหนึ่งจะมีเหตุผลขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นคนที่โตมากจริงดีมากมากเลยคำถามต่อมาเนาะเราจะมูฟออนจากรักที่ฝังใจยังไงนี่มันชื่อเพลงหรือเปล่าเนี่ยมูฟออนจากรักที่ฝังใจค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็มันเหมือนให้นะให้ทบทวนมากกว่าว่าแบบเราจะนึกไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังไงเขาทำไม่ดีมันก็คือจบหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะแบบเพื่ออะไรคือด้วยให้ตัดสินใจด้วยความจริงไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวความจริงมันเป็นยังไงก็คือที่จริงแล้วก็คือยอมรับตามความจริงแล้วก็เข้าใจตามความจริงแค่นั้นมันจบแล้วแบบอารมณ์ของเราที่จริงมันเป็นอะไรที่บิ้วตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบทำให้ตัวเองรู้สึกเศร้าขนาดนั้นทางที่จริงเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยสมมุติแฟนมีคนอื่นใช่ไหมคะเราเลิกกันหนูขอโทษจริงจริงจริงเราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วเราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วจีน่าบอกอยู่ให้ก้าวข้ามต่อครับเหมือนเรื่องมันก็มีแค่นั้นเหมือนถ้าเป็นหน้าก็จะคิดว่าแบบจะเสียใจให้แบบคนเหี้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยใครทำน้องวะพี่เริ่มโมโหเนี่ยเฮ้ยเสี่ยวเออเติมหน่อยดิเร็วมันก็คือแบบแค่นั้นค่ะเหมือนเราจะเสียใจให้อะไรที่มันไม่ดีต่อตัวเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามใช้แบบเหตุผลสู้กับอารมณ์ของตัวเองเหตุผลกับความจริงสู้กับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็พยายามไม่บิ้วตัวเองไม่ฟังเพลงเศร้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเอาง่ายๆก็อย่าไปจมกับมันนะไอ้พวกความทุกข์พวกนั้นอ่ะจริงๆเสพติดไปเพื่อสร้างผลงานมันอีกเรื่องนะแต่เสพติดความทุกข์แบบจมปักนี่แม่งทำร้ายตัวเองไปวันๆเลยนะมันไม่มีใครมาพังกับเราเนาะพี่เราก็พังคนเดียวใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะพังคนเดียวทำไมนี่คือจะชวนกันพังใช่ไหมนะชีวิตตอนนี้เราได้พูดเรื่องนั้นเลยอ๋อไม่ต้องเนาะมาคำถามต่อมานะฮะจากทางบ้านเหมือนเดิมฮะจะมีผลงานอะไรใหม่หรือ cover เพลงลง YouTube ก็ได้เขาไล่คีย์มาให้แหละเมื่อกี้พิมพ์มาซะก็ผลงานตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรใหม่ค่ะก็น่าจะเป็นอีกสักพักนึงนะคะถ้ายังรอกันไหวนะคะแต่ว่ามีแน่นอนค่ะอยากให้รอแล้วก็cover เพลงลง YouTube ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้ค่ะcover มีฟีดกับใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้แพลนว่าจะชวนใครมาเพราะว่าแบบอยากลองทำก่อนไม่รู้ว่ามันโอเคมั้ยอะไรอย่างงี้ได้พี่ติดตามนะรอคนนึงเนาะขอบคุณค่ะนะคนที่รอเขารออยู่แล้วแหละคนนี้เขารอมาตั้งปีกว่าก็ยังรอเลยเห็นมั้ยคือรอเรื่องผลงานยากย้ายคำถามจากทางบ้านประมาณนี้ไหมหรือจะมีมีอันไงฮะเฮ้ยโอ้โหอ่านยากเลยจีน่าฟังของผมมีเขาบอกว่าฟันแท้หรือฟันปลอมคะฟันแท้ดีครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นหลังจากห้าขวบฟันน้ำนมหลุดไปแล้วใช่ก็จะเป็นฟันแท้ทั้งหมดไม่ใช่ก็คือเป็นแฟชั่นที่เขากำลังมาตอนนี้เป็นกริลส์ค่ะใช่กริลส์เนี่ยคือทำดีๆมันจะเกรียมใช่กูไม่น่าเล่นเลยมึงขอโทษว่ะมาจีน่าฟังอ่านดิเรากลัวอ่านแล้วทำแล้วไม่โปรอ่ะริวจีเพื่อนพี่จีน่ามีโอกาสกลับไปหรือเปล่าครับเนี่ยจีน่าอ่านว่าริวจีใช่ไหมกูอ่านเป็นอิวจีกูเกือบพลาดแล้วเกือบเขินแล้วจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าริวจีนี่น่าจะตายไปแล้วเฮ้ยตกใจริวจีมันตายไปแล้วค่ะทุกคนจริงเหรอจริงค่ะทำไมอ่ะไม่บอกค่ะทุกคนต้องรู้คืออะไรวะนี่กูไม่เข้าใจกูตามข่าวไม่ทันนี่กูเดทแอร์ UG คือเหมือนเป็นนักร้องคนหนึ่งในซอยแบดอะค่ะแล้วเหมือนนักร้องคนนั้นเขาหายไปจากวงทุกคนก็เลยคิดว่าคนหนูเป็นเพื่อนของคนนี้แต่ว่าหนูก็จะบอกแทนริวจีบอกแทนคนอื่นว่าริวจีตายไปแล้วค่ะรถคว่ำหรอรถคว่ำหรือว่าไงเหมือนเราไม่พูดดีกว่าหนูนึกไม่ทันหนูนึกไม่ทันพี่โอเคพี่จริงนะแล้วสรุปว่าไม่เราไม่พูดถึงสามอันตรายสรุปว่าไม่มีริวจีแล้วค่ะมีแต่ริวจีสัมผัสถ้าอยากดูช่อง7เลยครับผมมาแล้วกับคนนี้เราเข้ามาพบคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับน้องจีน่าได้ข่าวมาว่ามีพลังงานบางอย่างที่น้องจีน่าเจอเมื่อคืนก่อนนอนใช่ไหมครับผมคำถามต่อมาถ้าเราหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วเราต้องทำไงดีคะม
เหมือนแบบไฟหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไฟหมดเอาไปเลยเมื่อกี้พี่เพิ่งให้หนูมาใช่ค่ะต้องซื้อไฟใช้ของไฟร้านค่ะก็จะมีไฟครั้งเธอทำสำเนียงถูกต้องไฟร้านก็เหมือนถ้าเกิดเป็นหน้าเหรอน่าอาจจะแบบหาอะไรที่ตัวเองชอบทำอะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันยังคิดอะไรไม่ออกก็เสพเข้ามาก่อนเหมือนแบบยังคิดอะไรออกไปไม่ได้ก็คือเสพอะไรที่ชอบเข้ามาก่อนหรือว่าพาตัวเองไปในไวบ์ที่มันแตกต่างจากเดิมทั้งหมดให้มันรู้สึกว่ามันไม่ชินเพราะว่ามันจะแบบไม่มีอารมณ์ที่แบบเบื่อหรือว่าอารมณ์ที่แบบมันจะต้องแบบตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆหรือที่ใหม่ๆซึ่งความตื่นเต้นนั้นมันอาจจะแบบช่วยทำให้มันรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนทำงานด้วยที่แบบเป็นกลุ่มใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีแพชชั่นแบบหมดไฟไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาจจะไปคุยหรือไปเจอกับอาร์ติสที่เราชอบหรือคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้รับอะไรที่มันกลับมาจุดไฟเราอีกครั้งมันก็อธิบายยากเนาะที่เรื่องแพชชั่นแต่ละคนมันน่าจะมีมันมีไม่เท่ากันใช่มันอยู่ที่ mindset ของแต่ละคนด้วยที่เขาคิดบวกหรือคิดลบอีกพี่ก็เป็นคนคิดบวกมองหน้ามาว่าเฮ้ยไม่ใช่บวกงั้นโหใจเย็นหน่อยเราเนี่ยขึ้นง่ายด้วยได้ร่วมงานกับพี่ต้าพาราดอกทำไมแว็บแรกกูอ่านเป็นพาต้าปิ่นเก้าสักอย่างจะไปดูทิ้งคลองเหรอฮาสเปนยามาเป็นยังไงบ้างตกใจตลอดเลยหนูนึกตกใจทุกครั้งพี่เป็นโรคไบโพล่าบางทีก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะขึ้นมาเพลงหนูค่ะไบโพล่าจริงปะเนี่ยไทยอินพี่ก็เป็นไบโพล่านะอันนั้นเป็นบ้ามาตอบหน่อยสิเมื่อกี้เป็นไงบ้างอะไรนะคะนั่งไงกูว่าร่วมงานกับพี่ต้ามาดอกเป็นไงบ้างอยู่ดีพี่ต้าไปไหนก็ไม่รู้คนไหนเล่นมุกตื่นเต้นค่ะเพราะพี่ต้าเขาก็เหมือนวงพาราดอกก็คือเป็นวงที่เราชื่นชอบทุกคนก็จะแบบกรีดคือเป็นติ่งพาราดอกตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบว่ารู้สึกคนละรุ่นกับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนได้ร่วมงานเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับศิลปินที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบเขาทำแต่อะไรแบบที่มันมหัศจรรย์มาอะไรเงี้ยใช่มันก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็สนุกมากๆค่ะสนุกตรงที่อยู่ดีๆแบบได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ฟีดกับพี่ๆเขามันก็กับปูชนียบุคคลนะใช่มันก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบเหมือนก็ดีใจกับตัวเองเหมือนกันที่แบบเขาแบบโอเคที่จะแบบมีเพลงร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดีใจกับเราด้วยไหมเขาไม่น่าจะดีมาเราจะไปคำถามต่อสักหน่อยแล้วกันนะก่อนที่จะคำถามเราเพราะว่าเกิดทางบ้านถามอยู่นี้เราไม่ได้ถามคำถามของเราแล้วนะใช่ๆหรือมีอะไรอยากถามคนดูไหมมีอะไรอยากรู้ไหมมีไหมคะเขามีเขาพิมพ์มาเยอะมากตอนนี้มันคัดกรองจากบางอย่างมันตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าทางครีเอทีฟคัดกรองคำถามจากเซติบัมส่วนไหนของเขานะฮะเพราะนั้นคือบางคนถ้าตกหล่นไปขอโทษด้วยนะครับผมน้องอะไรอ่ะวันวิสากรกะกรกะเอสเอสเอเคอันน่ะวันวิสาแล้วกันน้องวันวิสาบอกว่าเวลาพี่เหนื่อยพี่ชอบทำอะไรผมขอเข้าน้องผมก่อนเลยเวลาเหนื่อยชอบทำอะไรครับนอนเพราะว่าง่วงง่วงนอนเหนื่อยจะไปทำอะไรอีกอ่ะก็ต้องนอนจีน่าล่ะครับที่จริงหนูก็นอนนะคะเฮ้ยอย่าก๊อปดิโอ้ยฟ้องร้องหรอกนอนฟังเพลงนอนแบบนอนฟังเพลงที่ชอบหรือว่านอนของหน้าเช่านอนดูคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตของวงที่เราชอบอะไรอย่างค่ะแล้วนอนดูคอนเสิร์ตไม่โดนคนอื่นเหยียบอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ในงานอีเวนต์ดีไอ้บ้านมาอยู่บ้านที่บ้านใช่ค่ะกำลังจะเล่นต่อเลยไม่เป็นไรพี่ขอโทษแล้วสนใจพวกคอนเสิร์ตน้องเคยดูพวกค่ายมันมีค่ายในประเทศไทยค่ายนึงดังมากชื่อ HR มันเป็นแบบเมทัลคอร์พวกอะไรเงี้ยน้องต้องไปหันดูคอนเสิร์ตพวกนี้นะคือค่ายพี่เขาใช่ไหมโฆษณาขึ้นเลยครับถ้าพูดขนาดนี้คือโฆษณาเด้งเลยตอนนี้พี่ชอบศิลปินคนไหนบ้างคะแนะนำเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้หน่อยค่ะยากละตอนนี้ชอบตอนนี้ชอบเฮ้ยวงเดียวกันเลยยังแหมแล้วเล่นมุกไม่ส่งซิกกูด้วยกูกำลังกินน้ำเลยตอนนี้ชอบคนที่ชื่อว่าลีมอนค่ะเป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบในการที่เขาเอาแบบเพลงหลายๆแบบมาผสมกันแต่ว่ายังคงเอาแบบreal instrumental กลับมาใช้ก็คือพอตอนนี้มันจะเริ่มอิเล็กทรอนิกไปเรื่อยๆแล้วก็แบบฟิวเจอร์ไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนคนเนี้ยเขาเอาความฟิวเจอร์มาผสมกับเครื่องดนตรีจริงมาเมเจอร์ใช่เมเจอร์ไหนคะเมเจอร์ซินเนเพ็กครับ
เอาฟิวเจอร์ผสมกับเมเจอร์ไม่เรื่องจริงอันนี้เมื่อกี้มันจะไม่ได้ข้อมูลครบเอาไว้อย่างงี้ไม่มันเรื่องจริงของผสมกับเมเจอร์จริงใช่ไหมค่ะต่อฮะค่ะก็คือรีมอนมีผสมพาต้าด้วยไหมไม่มีมันติดมันจะไม่พอแล้วก็คือเลยชอบเขาเพราะว่าเหมือนเขาเอาอะไรที่มันแบบที่มันดีในอะไรเป็นอะไรที่ดีๆของดนตรีก็คือการเล่นเครื่องเล่นดนตรีจริงอะไรเงี้ยค่ะมาใช้กับอะไรที่มันแบบฟิวเจอร์มากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้แบบเป็นแบบแทรปหรือว่าแบบ EDM หรือตื๊ดหรือแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันออกมาเป็นแนวดนตรีใหม่ที่น่ารู้สึกว่าน่าชอบอยู่ตอนนี้นั่นคือเป้าเธอด้วยป่ะใช่ที่อยากจะทำแบบนั้นใช่ค่ะเจอแน่นอนครับผมของจีน่าอัลบั้มต่อไปฟิวเจอร์ผสมพาต้านะฮะ R&B เดี๋ยวฝากผลงานในอนาคตของจีน่าด้วยผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนผมฟังประมาณ10แท็กละโอ้โหหนูทำเสร็จ2งอผิดขอโทษมาพี่นี่ขี้โมงกันเมื่อกี้เขาถามมาพอดีว่าพองแงงสไตล์มันก็คือบอกแล้วนะโอเคงั้นตามนั้นนะฮะเรามาพูดถึงผลงานดนตรีในช่วงนี้ดีกว่าอืมมาคำถามแรกเลยงานตอนนี้ที่ทำอยู่อะเอาเรียกว่างานไม่เราไม่ได้พูดว่าศัตรูหรือส่วนตัวหรืออะไรนะมันบ่งบอกความเป็นตัวเองหรือเปล่าวะเอาจริงๆลึกๆอะในตอนนี้ที่ทำอะค่ะตอนนี้ที่ทำอยู่หรือว่าที่ชอบฝึกอยู่ที่บ้านก็คือเป็นแนวตัวเองอะค่ะที่จริงเป็นสิ่งที่ชอบแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่เคยได้ปล่อยออกมาให้คนได้ดูให้คนได้ดูหรือว่าให้คนได้ฟังทุกอย่างมันใช้เวลาของมันอีกไม่นานได้ดูแน่นอนอันนี้มันเหมือนเป็นตัวเราที่ตกผลึกมาแล้วที่จะทำเพลงพวกนี้คือแม่งคือความคาดหวังกันนะคนที่มันไปฝึกวิชาดูหลำอย่างเงี้ยดูหลำตั้งหนึ่งปีอ่ะแล้วกลับมามันต้องมีสกิลบางอย่างที่มันแบบไม่ธรรมดาถูกปะแล้วมันรอวันระเบิดออกมาบอกรอระเบิดอยู่ค่ะบอกเลยว่าพี่ไม่รอด้วยนะระเบิดโอเคแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันคือเพลงมันเหมือนสิ่งบ่งบอกความเป็นตัวเราใช่ปะจริงๆแล้วเราอยากจะนำเสนอแบบนั้นหรือเปล่านำเสนอความเป็นตัวเองออกมาจากบทเพลงอะไรเงี้ยก็ใช่นะคะก็จริงแสดงว่าเพลงที่ทำที่จริงมันก็ต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกอินแล้วเรารู้สึกชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นว่ามันสำคัญหมายถึงว่าในดิเรกชันมันคือทั้งภาพด้วยภาพ MV หรือว่าแบบภาพที่ออกไปให้คนอื่นได้เข้าใจหรือว่าเนื้อหาเพลงหรือว่าแบบการเลือกชิ้นดนตรีที่แบบเครื่องดนตรีที่แบบมาใช้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นตัวเราทั้งหมดdirection มันจะเป็นทางไหนวะเจ็บปวดมีความสุขหรืออะไรอันนี้เราเป็นครบรถเลยความเป็นเราของง่ายจะเป็นถ้าเกิดเราให้เลือกทำเองจริงๆจะเป็นคนเพ้อๆอะค่ะลอยๆเหรอใช่ค่ะแบบเป็นแบบว่าแกงแกงแกงไม่ใช่ลอยไปแบบลอยๆก็มีทั้งแบบว่าเหมือน good vibe ให้แบบให้ฟังเรารู้สึกว่าแบบทำอะไรแล้วแบบชิลไปเรื่อยๆกับอีกแบบนึงก็คือเป็นเหมือนจากสิ่งที่เราคิดว่ามันแบบน่าจะเป็นสิ่งที่เวลาคนเศร้าอยู่แล้วมันน่าจะรู้สึกเหมือนเรา อะไรเงี้ยค่ะเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าแบบมันยังมีเพื่อนอยู่ที่มันแบบอยู่ในจุดนั้นนี่เธอพาฉันคาดหวังเลยเนี่ยนึกออกปะ นี่แสดงว่าเพราะเราก็ชอบอะไรที่มันลอยๆแบบนั้นใช่ผมมองว่าภาพในหัวทั้ง MV ทั้งแนวเพลงทุกอย่างเหมือนจีน่าเขามีอยู่ในหัวแล้วมันเหมือนรอเวลาที่จะแบบนี่เปิดมาอย่างเดียวนี่เธอเป็นคนเก็บกดนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยว่าการเก็บกดแบบเนี้ยน่ากลัวนะบอกเลยว่าออกมาแล้วแบบตูมตูมตูมนี่แบบสนุกเลยนะสาธุด้วยกันครับผมนะฮะมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากเลยใช่ป่ะเราเคยล้มมาก่อนป่ะก่อนที่จะประสบความสำเร็จครั้งนั้นอะและก่อนที่จะไปแบบนั้นนะไม่เคยเลยค่ะอย่างมันสบายสำหรับหน้าคือแบบเหมือนทุกอย่างมันสบายไปคนบ้าอะไรวะสบายจนผิดหวังอะมึงคิดดูดิใช่มันเหมือนมันง่ายไปจริงๆนะพี่แบบว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบแต่พี่เห็นด้วยนะไปเรื่อยๆหรือว่าแบบมันมีทางของมันอยู่แล้วแค่แบบทำโดยที่แบบไม่ได้เต็มที่ที่ขนาดเราทำได้ขนาดนั้นอย่างเช่นสมมติเราทำได้100อย่างเงี้ยคนมันก็จะรู้สึกว่าคนรอบตัวก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำ70พอแล้วก็ทำ70ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องร้อยหรอกเดี๋ยวเสียเงินทุนเพิ่มเดี๋ยวเสียนู่นเสียนี่เพิ่มทั้งที่แบบเหมือนอีก30เราแบบอยากจะแบบปลดปล่อยมันออกมาจากในงานของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเลยรู้สึกว่ามันแบบคือในพาร์ทของเพอร์ฟอร์มหรือเวลาโชว์อะไรเงี้ยมันเต็มที่อยู่แล้วเพราะมันคือเหมือนตัวหนูออกไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของออนไลน์หรือในเพลงที่ออกไปหรือ MV หรือภาพอะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดเยอะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วตอนที่มันล้มอ่ะ
ไม่ถึงว่าตอนที่ไม่ใช่ล้มตอนที่มันแบบโฟล์ไปเรื่อยๆโฟล์ไปเรื่อยคันนี้มันจริงๆมันรู้สึกว่ามันลอยขนาดที่ว่ามันเรารู้สึกว่ามันไม่ซักเซสขนาดที่แบบจะไปหาอะไรบางอย่างอย่างนั้นเลยจริงๆหรอวะคือพี่รู้สึกว่าบางทีมันรู้สึกมันซักเซสแล้วมันก็ดีถูกป่ะแต่ว่าในขณะนั้นจีน่าบอกว่ามันง่ายไปแต่อันนี้ได้คือเห็นด้วยว่าถ้ามันเจอที่มันยากสกิลเพิ่มแต่ว่าทำไมเราไม่พัฒนาจากความง่ายนั้นให้มันแบบไปถึงจุดเป้าหมายได้เร็วขึ้นเลยวะแค่อยากรู้แนวคิดเพราะมันเหมือนตอนเริ่มอะมันเริ่มผิดอ่ะเหมือนอ๋อเราจะเซตซีโร่อย่างเงี้ยเหรอมันมีสองเวแล้วแบบเหมือนอันนี้คือเวที่มันง่ายแต่ประสบความสำเร็จชัวร์แล้วเราอ่ะเดินไปในเวนี้จนมันอยู่ดีๆมันเปลี่ยนมาแบบอีกแทร็กหนึ่งไม่ได้หรือมันถอยลงมาก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูตันในเวนั้นอ่ะเพราะมันคือแบบมันคือสุดแล้วอ่ะในตรงนั้นคือสิ่งที่จะน่าพูดคือมันจะเซตซีโร่ถูกไหมจะเริ่มต้นใหม่เลยรื้อระบบเก่าเงี้ยใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้คือมันเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มกับตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำอะไรออกมาเริ่มบ่มอยู่อันนี้ดีว่ะคือถ้าบางอย่างเราสึกต่อให้มันสักเซสแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเหมือนเรารู้ตัวว่ามันแบบมันทำได้มากกว่านี้หรือว่าแบบเราแบบเหมือนซีเรียสได้มากกว่านี้กับงานของเราหรือว่าแบบกับเวลาทำอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้ว่าแบบเราวาดเก่งได้กว่านั้นแต่ลูกค้าบอกว่าวาดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบแค่นี้พอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยสำหรับพี่ก็แค่นี้พอนะเอาแต่ตั้งมาคือมันเชื่อเราเชื่อเขามันต่างกันเนาะใช่ใช่เข้าใจทีนี้ก็ต้องบีลีฟตัวเองอ่ะเออนี่เป็นเรื่องที่ดีเขามีความเป็นศิลปินสูงกันนะเราเรียกว่าศิลปินระดับอินเตอร์นะวิธีคิดแบบเนี้ยจริงเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากการที่เขาโด่งดังด้วยมายด์เซตของตัวเองทั้งหมดไงที่ไม่ใช่เป็นคนอื่นมาครอบอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นคือถ้าเราเป็นตัวเองได้ 100% เราไม่ต้องมีจริตจักรการอื่นที่ไม่ใช่เราไงใช่ไหมใช่อะไรแบบนั้นด้วยค่ะเข้าใจเลยแหละอย่างเงี้ยเธอคิดว่ายอดวิวเป็น40ล้านเนี่ยมันการันตีความสำเร็จได้ปะมันก็ได้ในสังคมอะค่ะในแง่ของพวกโซเชียลหรือการเข้าถึงหรือว่าในเรื่องของงานที่จะเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดว่ามองในไม่มีความชอบหรือว่าเอาเรื่องของแบบรสนิยมหรือว่าความชอบออกไปอะไรเงี้ย มันก็เป็นอะไรที่มันก็ประสบความสำเร็จอยู่นะคะในยอดวิวที่ได้มามันการันตีบางอย่างเนาะเอาจริงๆมันการันตีความเหนื่อยด้วยใช่เนาะเหนื่อยมากมันต้องเข้าถึงดีวะถ้าบังเอิญยอดวิวมันแค่พันเดียวล่ะเราจะรู้สึกยังไงวะถ้าเกิดมันเป็นพันเดียวแต่มันคือเพลงที่เราชอบมากแล้วเราเปิดฟังเองทุกวันเนี้ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็บูทโพสเราก็แสนนึงเราก็กดบูทโพสให้เอาจริงๆเรามองมุมนี้ยังไงจริงอยากรู้อะจริงถ้ามันพันหนึ่งแสดงว่าแบบเราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วว่าแบบมันไม่ใช่เพราะแบบเราไม่เก่งจนไม่มีคนมาฟังแต่มันอาจจะแบบเรายังไม่เก่งพอเอ้ยไอเด็กคนนี้มันร้ายมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะในความแบบอินดีเพนในคำว่าอินดีเพนเดนที่จริงมันแบบว่ามันแปลได้หลายแบบมากๆมันอาจจะแบบอินดี้มากๆจนคนเข้าไม่ถึงหรือมันเป็นผลงานอินดีเพนเดนที่ยังไม่ดีพอที่คนจะเข้าใจเพราะมันคือตัวบ่งชี้นะเอาจริงๆ mass ไม่ mass มันก็คือการเข้าถึงขนาดไหนบางคนฟูมไฟกับยอดวิวตรงนั้นแล้วก็เลิกทำดนตรีมันก็มีแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน mindset คิดแบบนี้ว่าดีไม่พอทำใหม่มันจะเวิร์กเหมือนกันนะถ้าเกิดคิดแบบนี้ได้อันนี้คือพูดมาเยี่ยมอีกแล้วจริงๆครับผมถ้าเราไม่ทำงานเกี่ยวดนตรีเราอยากจะทำอะไรชอบอยากเป็นดีเรคเตอร์ค่ะพุ่งกลับอ่ะเหรอหนังโฆษณาชอบทำแบบวิชวลสั้นๆนะคะเหมือน MV หรือว่าแบบกองแบบเป็นแบบแฟชั่นหรือว่าเป็นแบบวิดีโอแนะนำหรือเป็นทีเซอร์หรือว่าเป็นพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบทำอะไรที่มันสั้นๆด้วยการใช้เวลาสั้นๆเหมือนคลิป advertising อะไรก็แล้วแต่นะช่วงประมาณ15วิ30วิอะไรอย่างงี้ว่าไงครับตัว MV เป็นพล่าเขาอ๋อเหรอเธอกำกับเองเหรอใช่ค่ะเป็น executive เอานะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับใครมีงานโฆษณานะฮะงานไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แล้วแต่ไม่ต้องจ้างเขาเล่นหรอกครับผมจ้างกำกับไปเลยนะฮะจ้างกำกับได้จริงๆนะจริงจริงเรื่องจริงกองถ่ายก็คือมีทั้งโปรดักชันให้เลยก็คือแค่มีบัดเจ็ตมาก็ทำตามบัดเจ็ตเลยค่ะนั่นทำตามบัดเจ็ตนี่คือสิ่งที่ลูกค้าทุกคนพึงพอใจครับผมฝากเลยนะครับชื่อโปรดักชันว่าไม่มีค่ะไม่มีชื่อโปรดักชันนี่กะว่ารอแบบต้องมีแน่นอนใช่ใช่ค่ะแล้วติดต่อไปที่ส่วนตัวได้เลยใช่ไหมในไอเจงไอจีได้งานอยู่ๆกูก็ฝากงานน้องมาก่อนขอบคุณค่ะทายอินเก่งมากเลยนะฮะนะขอยกคำถามจากทางบ้านหน่อยนะครับผมมาอย่าลืมนะครับผมว่าผมมีความรู้สึกว่ากูลองสักงานก่อนเลยดีกว่าวะนะ MV แพงป่ะวะไ
แล้วแต่วัดเจนค่ะพี่แล้วแต่วัดเจนพี่เลยส่งคำถามมาที่จะคุยกันอื่นแล้วเนี่ยพี่มีงบเท่าไหร่นะ MB ได้ 5,000 ใช่ป่ะ500 500ครับพี่ทำป่ะพี่หนูหนูไม่ว่างพี่ก็ทำได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจคำถามจากทางบ้านมาจ้าเลือกมาเลยจริงๆเราเห็นเยอะมากนะที่ถามมาแล้วแบบมันน่าสนใจมันได้ในเรื่องของความรู้สึกบวกนะเอาเนี่ยพวกนั้นมาก่อนก็ได้แต่ทุกคนส่วนใหญ่จะพิมพ์มาว่ารักนะซัพพอร์ตยูนะอะไรอย่างงี้แฟนคลับคือทางนั้นน่ะเนี่ยเข้าใจนะอะไรอย่างงี้มีคนบอกว่าเลิกเล่นมุกแล้วพี่หนูจะฟังพี่จีน่าจริงจังขอโทษครับตอนนี้ผมจะซิงเกิลแล้วนะเออจีน่าถึงขั้นนั่งอย่างนี้แล้วอ่ะอะไรนะพี่เมื่อกี้มาส่งคำถามมาคำถามไม่มีอะไรผมเห็นคำถามเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยอุ๊ยนี่ไงอยากรู้ว่ามีรอยสักเพิ่มขึ้นไหมครับมีตรงนี้ค่ะนี่แต่ว่าอันนี้คือมันจางแล้วเพราะว่าตอนโควิดอ่ะคือเพิ่งสักเสร็จตอนโควิดเลยค่ะแล้วก็คือล้างแอลกอฮอล์ทั้งวันแล้วมันเลยแบบตอนที่มันเป็นช่วงกำลังฮิวอ่ะมันก็คือโดนแอลกอฮอล์มันก็เลยแบบหลุดลอยใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นไม้กางเขนที่ห้อยหัวลงมาแล้วตรงนี้เป็นชื่อตัวเองจีน่าเดอะซูซาคือลายที่เพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะนี่คือลายเพิ่มมาแล้วก็มียันมียันนกอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วดิโถมันเป็นรูปผมยังไม่บานเป็นรูปนกกลางขาแล้วก็มีอักษรนกกาลาเวกค่ะนกกาลาเวกทำไมต้องเป็นนกกาลาเวกด้วยเพราะว่าเหมือนนกตัวนี้เวลาบินอยู่ในป่าเป็นนกของเทพอะค่ะแล้วเวลาบินอยู่ในป่าหิมพานต์ถ้าเกิดว่าเขาร้องแล้วสัตว์ทางป่าคือต้องหยุดเราต้องฟังเสียงเขาเขาร้องยังไงอะรู้ไหมไหนพี่ร้องนั่นก็ซิล่าแล้วว่ะมีคนเขาบอกว่าเขาอยากให้จีน่าไปร้องกับพวกซอยแบดอีกค่ะค่ะจะคิดว่าจะไปไหมมีโอกาสไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าซอยแบดคือใครเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาคือใครก็ต้องลองไปสอบถามเขาดูนะคะแต่ว่าที่บอกไปว่าลิวจีนี่สิ้นชีพแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ถามว่าชอบแร็ปเปอร์คนไหนในไทยในไทยใช่ไหมในไทยเหรอในไทยชอบยังโอมนะคะยังโอมไดมอนด์วันมิวมีไหมฟิกขายเพื่อนแหละก็แก๊งเดียวกันขายเพื่อนแหละก็เก่งค่ะเขาเก่งแล้วก็น่าว่ามันก็ใหม่มีอะไรใหม่ๆมาให้สนุกตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่กำลังเติบโตนะครับจริงๆด้านเนี้ยในไทยอ่ะในไทยอ่ะน่าสนใจครับมาคำถามก็ถ้าเกิดทางบ้านอยากถามอะไรถามกันมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเลือกคำถามขึ้นมานะครับอยากแร็ปเก่งๆต้องทำยังไงครับเราก็แร็ปไม่เก่งเราก็แร็ปไม่เก่งกันขอโฟร์สักท่อนได้ไหมโอ้ยแร็ปที่จริงแร็ปไม่ได้เก่งเหมือนกันค่ะที่จริงไม่ได้เป็นแร็ปเปอร์นะคะแต่ว่าแค่เพลงนั้นมันเหมาะที่จะแบบแร็ปคือเป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอปแต่ว่าไม่ได้เป็นแร็ปเปอร์ที่จริงชอบร้องเพลง R&B ค่ะแต่ว่าเพลงนั้นมันแบบไม่ได้แร็ปแบบซับมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกถ้าเกิดว่าแบบแร็ปด้วยกันอะไรเงี้ย okay, ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำเรื่องแร็ปเราก็เคยฝึกอยู่เชื่องนึงแต่เราคิดว่าแบบมันไม่เข้ากับเราเพราะว่าเราเหมือนมีสิ่งที่มันถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนจะพยายามไปหาอะไรใหม่ๆทำไมถ้าเกิดว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่มันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยกลับมาโฟกัสกับการร้องเพลงให้มันแบบขยับขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงฮิปฮอปก็คือชอบฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดให้แนะนำก็ฟังเพลงของคนที่แบบฟังเพลงต่างประเทศค่ะแล้วก็อ่านเนื้อให้เข้าใจก่อนว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ฝึกแรปตามเปิดเพลงไปด้วยแรปไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่มีคนถามว่าจีน่าเคยมีแฟนไหมครับโอ้ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยก็เสียงตอนตอบกันเลยก็ไปเซิร์ช Google อะไรก็เอาแล้วกันนะเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยจ้าถ่ายดิพี่ซีน่าเล่นละครเออมาจังหวะนี้นะฮะขอคำถามเด็ดๆจากทางบ้านมานะฮะถ้าคุณไม่เด็ดเดี๋ยวผมเด็ดเองนะครับผมจีน่าทำไมถึงเลือกเมนูนี้วะมินเราขอเปลี่ยนมาเป็นเรื่องอาหารนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาบริการเราดีจริงๆคือไอเนื้อปลาเก๋าเนี่ยต้มยำเนื้อปลาเก๋าเนี่ยมันบอกถึงชีวิตยังไงแล้วอีกอย่างคือจีน่าก็น่าจะหิวแหละเห็นทอดฟันทองออกแล้วใช่ค่ะก็คือช่วงนี้ชอบทานอาหารที่มันได้มาจากธรรมชาติไม่ใช่เป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่อยากทานเนื้อสัตว์ใหญ่เออน่าสนใจจีน่าพูดเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารที่เป็นพวกสัตว์เล็ก
สักนิดได้ไหมว่ามันเพราะอะไรเหตุผลอะไรเดี๋ยวพี่รีบกลับมาพอดีพี่มีโทรศัพท์เข้าได้ครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คือเนื้อสัตว์ใหญ่เวลามันจะผลิตอะค่ะมันแบบมันจะเรียกว่าไงมันทำให้โลกร้อนมากกว่าเนื้อสัตว์เล็กในการผลิตอย่างเช่นแบบเวลาเราจะฆ่าหมูหรือฆ่าวัวมันจะมีแก๊สส่วนหนึ่งที่มันทำให้โลกร้อนมากกว่าแก๊สปกติที่เราแบบใช้ในท้องถนนที่มันปล่อยออกมาจากควันหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะเป็นแก๊สธรรมชาติที่ออกมาจากตัวสัตว์ซึ่งแบบแก๊สพวกนั้นมันทำให้มีภาวะโลกร้อนแบบเร็วกว่าการแบบขับรถหรืออะไรอย่างนี้อีกอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าแบบมันมีทางเลือกทดแทนได้ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นพืชหรือมันเป็นอะไรเงี้ยน่าว่ามันก็ร่างกายมันก็โอเคมันก็โอเคกับร่างกายเหมือนกันถ้าเกิดเราจะเอาโปรตีนจากปลาแทนหรือแบบจากสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ชอบช่วงนี้ชอบกินอาหารแบบไม่แปรรูปด้วยเพราะว่าอาหารแปรรูปก็คือเหมือนเพิ่มขั้นตอนของโรงงานอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็ที่จริงมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยอาหารแปรรูปแบบระยะยาวมันไม่ดีก็คือหนูลองไม่ทานอาหารแปรรูปแล้วก็ลองแบบไม่ทานสัตว์ใหญ่มาสักพักนึงแล้วก็ให้ทุกมื้อมีผักแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันเฟรชขึ้นอ่ะแล้วหรือว่าแบบบางทีที่แบบเราแบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วไม่ได้ตั้งใจลดอาหารอ่ะมันก็ยังไม่เหี่ยวอ่ะเหมือนแบบตัวมันแบบไม่เหี่ยวอ่ะเพราะว่าเหมือนไม่รู้ว่ามันประโยชน์ใช่ๆเหมือนไขมันมันไม่ได้เป็นไขมันที่เก็บไว้ในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นพวกอาหารที่ไม่ได้แปรรูปหรือว่าพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระวังคอเลสเตอรอลนะคะนี่พี่พลาดอะไรดีๆไปหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดเรื่องอาหารว่าสัตว์ใหญ่ไม่ควรกินมันมีสารที่อะไรนะทำให้โลกร้อนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลดได้ก็ดีค่ะแล้วอาหารเล็กๆแทนได้ไหมได้ค่ะอย่างพวกสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยเวลากันเอาสัตว์ใหญ่มาหั่นเล็กๆแทนได้ไหมยังไงก็กลายเป็นชิ้นเล็กแต่เป็นสัตว์ใหญ่อยู่ดีค่ะนะก็เป็นเรื่องที่ดีแนวคิดที่เธอนี่ดีๆตลอดเวลาเลยจริงๆนะช่วงนี้ก็พยายามจะทำอะไรให้มันแบบมีประโยชน์ต่อโลกจริงๆที่มันแบบไม่ต้องพูดอ่ะเหมือนพูดไปแล้วตัวเองทำไม่ได้มันก็คือเหมือนพูดไปเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวเองให้แบบชีวิตประจำวันมันแบบช่วยเซฟอะไรได้นะว่าระยะยาวมันก็ช่วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนมันเห็นว่าเราทานแล้วมันดีแล้วแบบเราบอกต่อคนตอนที่เราทานไปแล้วแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าที่แบบมาชักชวนหรือว่าแบบมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันคือเรื่องเล็กๆของแบบส่วนตัวด้วยนะใช่แต่เราคิดแบบจริงๆมันคือ go so big นะไอ้ go to big เนี่ยแบบมันคิดใหญ่กับเรื่องเล็กๆอ่ะเธอทำอย่างนี้ทุกเรื่องเลยนะเว้ยจริงๆตั้งแต่พูดมาในตอนคลิปอะมันช่วยโลกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยคือพี่อะรู้สึกชอบอันนี้พี่รู้สึกว่าบางอย่างเราพูดไปอะแล้วเราทำไม่ได้อะเราไม่รู้จะพูดไปทำไมใช่ป่ะบางทีมันคือเพ้อฝันแต่อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราทำเรื่องเล็กๆนี่แหละแต่เราคิดสำหรับเรื่องที่มันใหญ่แล้วทำได้จริงด้วยเออว่ะพูดซะละอายใจเลยว่ะตั้งแต่วันนี้พี่ก็เลิกเหมือนกันเลิกคบกับมึงอะโบก็ขออย่าเพิ่งเล่นโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับใครเอาแนวคิดของจีน่าไปทำแบบนี้บ้างผมก็มองว่าดีอย่างน้อยมันก็จาก1กลายเป็น2เป็น3เป็น4ได้เยอะก็ดีพี่พยายามไปทำทุกวันพักแล้วกันนะพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้จริงเพราะพี่เนื้ออร่อยมากทางเลือกเยอะมากค่ะที่เป็นอาหารที่เป็นแบบ plant based ที่แบบว่าไม่ใช่ใช้แบบโปรตีนเกษตรเหมือนเมื่อก่อนที่แบบพอเจปุ๊บทุกคนก็จะเอาโปรตีนเกษตรมาทำทุกเมนูอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีอาหารที่เป็นแบบรสเหมือนจริงเดะเลยแต่ว่าเอามาจากแบบธรรมชาติหรือว่าเอามาจากแบบมีคาวจากเลือดของต้นไม้หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไปขนาดนั้นแล้วเหรอเนี่ยไปขนาดนั้นแล้วค่ะน่าเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าแค่เปลี่ยนนิดเดียวแล้วแบบลองไปหาดูแม่งคือแบบเป็นอีกโลกนึงเลยอะที่แบบถ้าเกิดใช้ชีวิตอยู่ในหลุมธรรมดามันจะไม่เห็นอะไรที่มันแบบวิวัฒนาการเลยใช่ๆแต่ว่าที่นู่นก็ฮิตมากค่ะพวกแบบร้านอาหารที่แบบไม่มีของแปรรูปหรือเป็นแบบแพลนเบสที่มันเอามาทานแทนเนื้อสัตว์ทุกอย่างแต่ทำเมนูเหมือนเดิมอ๋อก็คือทดแทนเป็นวัตถุดิบไปเลยใช่ค่ะเป็นพืชหมดเลยอะไรเงี้ยนี่เธอเป็นคนพูดจริงทำจริงทุกเรื่องเลยนะมันกำลังเข้าสิ่งที่บอกว่าเนี่ยเธอกำลังเอาชนะหรือจริงๆคือเอาชนะตลอดเวลาในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เชื่อหรือไม่ได้คิดแนวเดียวกับที่เธอด้วยซ้ำด้วยการทำให้เห็นเลยเธอเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเป็นคนพูดมากค่ะแต่ว่าไม่ทำเปล่าค่ะแบบพูดมากไม่ได้หมายถึงว่าขี้โม้แต่ว่าพูดว่าจะทำ หรือว่าพูดว่าแบบเอ้ยจะทำนู่นจะทำนี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ว่าไม่ปฏิบัติจริงคือแบบ1อ่ะ2ใน5อย่างเงี้ยคือทำจริง2แต่แบบพูด5อะไรอย่างเงี้ยมันเลยตอนนี้มันเลยรู้สึกว่าแบบถ้าเกิด
ถ้าเกิดว่าไม่พูดแล้วทำเลยมันดีกว่าอืมอะไรอย่างนั้นตอนนี้เลยกลายเป็นคนพูดน้อยแต่ทำเลยถูกปะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวทำแล้วน่าว่าคนอื่นมันก็จะสงสัยหรือมีคำถามหรือมาถามเองหรือว่าแบบเห็นเองอะไรอย่างเงี้ยจากสิ่งที่เราทำอันนี้ดีครับเป็นหลักการที่จริงมนุษย์ทุกคนควรใช้เลยอืมอะไรก็ได้ทำไปเถอะทำจริงเดี๋ยวมันเกิดความสำเร็จตรงนั้นเองนะอืมมาครับบทสรุปความเป็นชีวิตอืมประสบการณ์ของเราทำให้เราโตขึ้นบ้างยังไงตอนนี้เราสึกว่าเธอประสบการณ์เยอะมากโคตรเยอะเลยทั้งเรื่องทั้งการกินการใช้ชีวิตการทำงานแม้กระทั่งความรักมาพูดรวมเลยเธอมีประสบการณ์เยอะมากเลยอายุเท่าไหร่เนี่ย23ก็มาเป็นสาวลำวงเขาบอกห้ามเล่นมุกไง23เองอายุ23เธอมีประสบการณ์ขนาดนี้เธอบ้าไปแล้วจริงมันก็โชคดีในโชคร้ายอะค่ะหนูรู้สึกแบบรู้สึกดีแล้วรู้สึกแบบขอบคุณมากที่ทุกอย่างแบบหัวข้อทุกอย่างที่มันจะพังได้อะมันแบบมันรวมพังในเวลาเดียว อะไรอย่างนั้นแล้วมันคือมันมาพร้อมกันในทีเดียวเลยมันมาพร้อมกันในทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยแค่นี่คือซวยแล้วอะ ใช่แล้วมันเลยแบบมันเลยพอผ่านมาได้มันเลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันที่จริงมันไม่มีอะไรเลยอะถ้าเกิดว่าแบบมองแค่ความจริงแค่นั้นนะคะความจริงเป็นไงก็คือตามนั้นแหละแล้วก็จบบอกก็จบแค่นั้นไม่มีต่อค่ะในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามคิดอย่างนั้นในทุกๆเรื่องไม่รู้พูดอะไรพูดได้อย่างเดียวคือสู้ๆไว้น้องแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เชียร์ชิบหายเลยบอกเลยขอบคุณมากค่ะมาเชียร์เชียร์พี่บอกเลยว่าสักงานต้องมีเธอพี่จะจัดเองพี่รับปากมาขอบคุณค่ะความท้าทายในชีวิตตอนนี้มากที่สุดจริงๆอ่ะมันคืออะไรที่ท้าทายที่สุดละของฉันเนี่ยอาจจะเป็นแบบกลับมายังไงนึกว่ารายการนี้แหละท้าทายสุดละการเจอพี่นี่เป็นอะไรที่ท้าทายที่สุดของปีนี้ค่ะก็อาจจะเป็นกลับมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้กลับมาพี่ก็นั่งเห็นเธออยู่อ่ะไม่เอาจริงคือมันกินอะไรแบบพี่มังกินอะไรกับคือเรายังรู้สึกว่าเรายังกลับไม่เต็มตัวกูยังไม่ได้มาแบบเดินมาแบบกูมาแล้วเว้ยเรายังพูดคำนั้นไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะมันต้องมาพร้อมผลงานด้วยอะไรเงี้ยนี่แม่งเหมือนองค์แรกของภาพยนตร์คือกำลังบิ้วอะแล้วมันบิ้วทุกคนเนี่ยตอนนี้มันบิ้วคนดูบิ้วยันเราอะว่าตอนที่มันกางแขนแล้วเออขึ้นเลยนะมันเดินมาแล้วบอกพี่หนูมาแล้วกูว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงวะรอเลยเนี่ยมันก็ตรงนั้นด้วยค่ะความคาดหวังที่มันห่างไปนานอะพอยิ่งนานมันที่แบบมีความคาดหวังว่ามันจะดีเพราะว่ามันนานอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอเคไหมสำหรับคนอื่นหรือว่าแบบมันจะถูกใจไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคาดหวังการคาดหวังมันก็เยอะเหมือนกันมันมีความคาดหวังมันเป็นแรงกดดันกันนะใช่ๆอยู่จีน่าปล่อยซิงเกิลมาจะกินกล้วยบวชชีประเพณีสงกรานต์ป่องปล่อยเพลงแบบเนื้อหอยขึ้นมาโจโจโจทุกคนมาจบเลยเธอจะโดนกดดันจากแรงความกดดันด้วยหรือเปล่าเธอไม่กลัวใช่ค่ะก็กลัวค่ะแต่ว่าเหมือนอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจกับอะไรที่จะทำไปใหม่มากกว่าเพราะว่าอะไรที่เลือกทำไปต่อไปมันก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นหน้าที่สุดแล้วแล้วเธอเต็มที่มากเอาตรงตอนนี้กับมันตรงนี้เรียกได้ว่าทิ้งชีวิตไปเพื่อแบบไปสร้างอะไรที่มันเป็นตัวเองจริงๆแล้วอยากให้คนที่รู้จักเราแบบชอบอะไรที่มันเป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะฝากนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอยู่ในอัลบั้มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วกันแล้วเราบอกเลยว่านั่นอาจจะเป็นทางชีวิตแล้วนะพี่ว่าอีกไกลค่ะของหนูมีชีวิตต่อหมายถึงว่า ทางชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่ทุ่มไว้ให้กับมันเนี่ยทั้งประสบการณ์นิวยอร์ก1ปีประสบการณ์ก่อนนิวยอร์กแล้วประสบการณ์หลังตอนกลับมาครั้งเนี้ยที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะไปพิสูจน์ใช่ทิ้งการกินข้าวเพื่อให้ทุกคนฟังด้วยเนี่ยใช่ค่ะสู้ๆเว้ยมาสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากสุดตอนนี้คืออะไรคือมีคนบอกว่าแค่หนูคือพี่ทุกคนหันเลยอ่ะหนูรายการอาจจะเด้งได้ค่ะมีคนพิมพ์มาว่าหรือกันอย่างงี้ด้วยคือนั่นแหละฮะผมก็รอกันต่อไปแล้วก็เอาความหวังและกำลังใจฝากช่วยจีน่าต่อไปด้วยครับมาจะพูดไหมล่ะแล้วแต่นะพี่ไม่ได้กลัวนะเพราะสุดท้ายแล้วคือสู้ๆนะคะทุกคนรวมใจกันค่ะบอกเป็นไงล่ะอือผมชู3นิ้วเลยพี่ทุกคนยก3นิ้วขึ้นมาเย้โอเคมาครับผมเราเจอโบสําเร็จของกุญแจดอกนี้แล้วหรือยังสรุปมาเลยเจอเรียบร้อยค่ะเจอแล้วมันคืออะไรไหมจะพูดไหมมันคือที่จริงมันคือการที่เราทำอะไรที่เรารักอย่างต่อเนื่องค่ะ
ดยการแบบว่าไม่ทิ้งมันไปจริงๆอันนี้คือแบบหัวใจเลยนะว่าแบบคนที่แบบไม่สำเร็จแต่ทำอะไรต่อเนื่องหรือทำอะไรที่มันรักจริงๆแต่ทำไปเรื่อยๆสักวันนึงมันจะสำเร็จมันไม่มีใครที่แบบพยายามจนตายแล้วไม่สำเร็จอ่ะคือแบบสักวันนึงอาจจะแบบก่อนตายหรือตายไปแล้วโคตรสำเร็จอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่มันแบบพยายามทำอะไรแล้วไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรไม่ว่าจะเป็นระหว่างทางปลายทางมันต้องเจอสักวันเนาะถ้าเชื่อแบบนี้ได้ความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลจริงนะอันนี้เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าผมประสบความสำเร็จเรื่องพวกนี้ยังครับสักวันสักวันต้องมีเว้ยจีน่าฝากถึงบางอย่างให้กับคนดูเรารู้สึกว่าสิ่งที่จีน่าเก่งที่สุดเลยทั้งนี้สำหรับเรานั่นคือความอดทนอดทนกับความรู้สึกตัวเองที่ว่าจริงๆจีน่ามึงเจอเรื่องหนักนะจริงๆแต่แค่พูดไม่ได้แล้วมันอดทนได้ขนาดนี้สุดยอดเราอยากให้จีน่าพูดให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อดทนจนผ่านสู่ความสำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเธอจะขี่อ่ะไม้ทำไมเนี่ยฮะสนุกค่ะเหมือนน้าก็ไม่อยากให้แบบคนที่มีปัญหาอะไรที่มันแบบใหญ่ๆมากแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมต้องเป็นเราคนเดียวหรือทำไมแบบกูเป็นคนที่แบบสวยที่สุดในโลกหรือแบบอยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครเศร้ากว่านี้อีกแล้วกูแบบ depressed ที่สุดในโลกแล้วอะไรเงี้ยที่จริงมันแบบมันเป็นอย่างนั้นทุกคนน้าว่ามันมีจุดที่มันแบบคิดไม่ออกหรือว่าจุดที่รู้สึกว่าทำไมตัวเองแบบอยู่ในจุดที่ต่ำกว่านี้มากๆทั้งๆที่แบบคนอื่นไม่น่าจะเจอเรื่องขนาดนี้เราเรื่องเยอะสุดแล้วอะไรเงี้ยน้าว่าแบบทุกคนมันมีเรื่องอย่างนั้นอยู่ที่ใครจะพูดออกมาหรือว่าไม่พูดออกมามากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้มันไม่ใช่ความที่แบบอยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าแบบทำไมกูถึงอะไรแบบเนี้ยแล้วน่าคิดว่าแบบการเก่งเลยคือการแบบก้าวออกมาจากตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งน่าคิดว่าทุกคนก็มีปัญหาของทุกคนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กของทุกคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างเช่นแบบเด็กไม่ได้ลูกอมคือแบบอาจจะแบบเรื่องใหญ่มากๆคืออาจจะนอยไปทั้งวันแล้วรู้สึกแบบเสียใจมากๆอาจจะร้องไห้กับแค่การไม่ได้ลูกอมซึ่งแบบมันก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงอายุอย่างเช่นแบบเราอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ร้องไห้แล้วกับการที่ไม่ได้ลูกอมแต่มันคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของแต่ละคนมันเลยไม่เหมือนกันแต่น่าคิดว่าทุกคนแม่งมีความรู้สึกแบบแย่มากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันแค่แบบมองอะไรที่มันดีกับตัวเองแล้วแบบทำมันนั้นทางที่ทางเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบอะหรือว่าแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่คิดยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อดทนทำไปให้มันได้ทรมานขนาดไหนก็ต้องทำถ้ามันเพื่อตัวเองคือแบบถ้าวันนึงมันทำสำเร็จไปแล้วมันจะลืมทุกอย่างไปเองลืมไปหมดเลยทุกอย่างแม่งแบบเป็นขี้อะอะไรอย่างเงี้ยนี่กูจะร้องไห้แล้วนะเหมือนโดนจีน่าสอนเลยจีน่าเธออายุไม่ได้แบบ20กว่าแล้วเธอเป็นคนอายุ40กว่าแล้วเนี่ยเธอประสบการณ์มาสอนเธอโตขนาดนี้เลยอ่ะเจ๋งว่าจะร้องไห้เมื่อกี้ฟังเหมือนโดนสวดโดนแม่ด่าไงไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยเออจีน่าเจ๋งว่าชอบชอบไม่อยากให้เศร้าอะค่ะเหมือนแบบว่ามันก็เศร้าไปแค่นั้นคือที่จริงมันเสียเวลามีแค่นั้นเลยนะเสียใจไปก็เท่านั้นถ้าเราลืมตาลุกขึ้นสู้วันนี้เราจะเจอโอกาสและทางออกแน่นอนมาชนพวกเราสู้ๆครับมันต้องผ่านไปได้ครับผมขอบคุณจีน่าที่มาในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่สร้างบทเรียนแล้วก็ข้อคิดดีๆให้กับพี่เลยกันไอ้โบคงไม่รับไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้ไม่รับได้ขอบคุณมากๆฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะไลฟ์สดครั้งนี้ได้สิ่งดีๆแล้วก็ถอดออกมาเป็นรหัสในการใช้ชีวิตของตัวเองให้ได้สักวันนึงนะเราเชื่อว่าจีน่าประสบความสำเร็จแน่นอนรู้สึกเลยทั้งแววตาท่าทางวิธีการพูดแบบโคตรโฟล์เงี้ยมันคือคนที่มันพูดจากความรู้สึกจริงๆคือมันเรียวอ่ะคนที่แม่งไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองยังไงก็พบความสำเร็จแน่นอนเรียกว่าคนมีของคนมีของตอนนี้ตำรวจจับแม่งเลยถึงไม่ได้มาโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาดูว่าเป็นใครผมไม่บอกหรอกเอ๊ะใครนะอ๋อพี่อ๋อไม่ใช่ไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกยังไม่บอกอยากรู้ไปด้วยเลยตอนนี้บอกเลยว่าแซ่บแล้วก็รุนแรงเมื่อคืนผมถ่ายเขาดูนี่เล่าสปอยให้ฟังถ่ายรูปเขาอยู่ดีๆเขาหันมาสารแน่เราแค่บอกพี่สารแน่บอยต้องกันนะบอกนี่คือด่าตากล้องด่ามึงนั่นแหละสนุกมากอีพีหน้าเราบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะว่าเขาเป็นใครขอบคุณเครื่องดื่มมาเยฮีมาเยฮูมาเยฮ่าอย่าจับผมเลยนะครับขอให้ผมได้มาหากินบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนครับฝากติดตามจีน่าต่อไปนะฮะและคนที่ไม่รู้จักจีน่าในวันนี้พลาดมาดูคลิปนี้ติดตามเขาเลยฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าอนาคตเธอเวิร์ลแน่นอนโอ้ยซ่าผมพูดถึงใครคนนั้นคนนั้นไม่เคยมีใครไม่เวิร์ลครับ จริงอย่าให้ผมเหลาว่าผมพูดถึงใครบ้างแล้วเขาดังกันหมดอ่ะ
ผมนี่ก็หมอดูไหว้ผมดิไหว้ผมไหว้ดิโอเคสวัสดีครับผมเจอกันสวัสดีครับ